เรียนโคนไปแล้วนงเนี่ยลิมทางนู่นน่ะนู่นลิมทางเลยพอดีลิมทางเลยลิมทางเลยกำลังงงอ่ะเนาะนี่ลมยังมาช่วงน้อยเนี่ยแค่พักเดียวเองไงลมอ่ะใช่ไหมมาหนูพอเรียนน่ะแม่แค่ร้องก็อย่าทะลึ่งอีกอย่าทะลึ่งก็เราหุ้งของเราเราแหม่ตอนวัดเราให้กูช่วยสูงแง่นะนะเป็นกูช่วยอยู่บ่อดูแลเท่าไรอ่ะก็25บาทท่านจะชั่วโมงมาแล้วชั่วโมงกว่าที่นี่นะที่นี่หนักกว่าที่นู่นมาพักแล้วก็หายบ้านนะมืดเพราะผมรีบตัวคนงานใจเสียไงแล้วผมก็ต้องเอาออกนี่ไม่มีคนอยู่อ่ะนะมีอยู่วิ่งออกโอเคโอเคเหรอเอาเลยตามสบายเดินผมดูที่ลากกันเนาะฮะมันไม่เลือกกันเนาะพ่อมันอีกฮะคุณเรียนส่วนที่แกมาพ่อเรายืนยันนะไหมทุเรียนที่เราหล่นมีคุณภาพก็เดี๋ยวผมจะกินเนื้อให้ดูครับที่หล่นวันนี้โอเคครับนะครับส่วนมากก็คือเสียหายหลังคาหลังคาทุเรียนออกแล้วครับสี่หลังประมาณหลังคาแล้วอย่างนี้เทศบาลเขาก็คือมาช่วยครับบิดมาข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาออมชัดๆโอเคครับตรงนี้เขามีทุนพอนี่ครับเหลืองครับอันนี้ 70% นะถึง 80% อันนี้ยืนยันเปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ไม่ต่ำกว่า 80% นี่ก็คือทานได้แล้วได้ครับหวานครับอันนี้รับประกัน 100% หวานครับทั้งวันหมานนั่นดินออกแดงๆดินน้ำท่วมเก่าน้ำพอเลยน้ำดำเลือดกรอบเพราะนึกว่าเลือดตัวเล็กกำลังเห็นนั่นชาวบ้านเลยขออนุญาตกันหน่อยอยู่ตั้งกี่ปีนั่นน่ะอันนี้ถูกไม่อยู่ล็อกเชือกนะเนี่ยตรงเชือกมันลาเออมันยืดขาดเลยนะเนี่ยเออแต่มันจะดึงยากจะเอาออกแล้วไม่ไหวแล้วตัวนี้แล้วต้องเต็มใหม่แต่ยังเงี้ยหนาวไว้นี่วันที่20เขาก็จะต้องเปลี่ยนทุกปีไม่เปลี่ยนมันก็อันตรายคนขึ้นอ่ะมีอย่างนี้ด้วยแล้วเชือกนี่เวลามีพายุทานน้ำหนักอยู่ไหมครับอยู่นะถ้าล้มไม่นั่นอยู่ช่วยได้ด้วยช่วยได้ของเลยแหละออกรายการไปกระย่าไปถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยไม่เห็นหน้า30ครึ่งเลยเกิดมามันจะขวาเนี่ยขวา20ก็ได้เออหมดอีก20ต้องไปเป็นคน3 5กิโลแล้วได้เงินมา25บาทของเรสอร์ทผู้ใหญ่ช่วยไปเอาทีผมไม่เอาผมอยากได้เงินมาแต่ทีนี้ผมไม่ไปรอพอดีแหละรอพอดีก็หมดแล้วเนาะครับทุนใหญ่ล่าเลยในบ้านล่าเลยน่ะใช่ไปเลยนู่นยอดไม่อยู่นู่นนะไหลแผ่นนี่เนี่ยนะยายอยู่กี่คนครับยายให้อ้วนมาด้วยเขาว่าไงบ้างครับผมก็บอกแค่เขาก็มาดูแค่ความเสียหายนี่ฮะเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเขาดูแค่ความเสียหายผมก็บอกว่าเขาถามว่าช่วยเหลือไหมถ้าช่วยเหลือทางไหนได้ผมก็อยากให้ช่วยเหลือนะแต่ให้ผมไปเรียกร้องผมก็ไม่เรียกไม่รู้จะเรียกร้องหน่วยงานไหนอ่ะพี่ประมาณยังไงบ้างครับเท่าไหร่ช่วงลมชุดนี้ใช่ช่วงลมชุดนี้ถ้าตีประเมินราคาช่วงนี้ประมาณแสนกว่าบาทถ้าว่าช่วงพฤษภาที่ผมจะต้องตัดเนี่ยของผมจะ20 กว่าวันเนี่ยคือทุเรียนผมให้แกจัดครับคือต้องแกจัดของผมถ้าแกไม่จัดผมจะไม่ตัดช่วงนี้ก็แกแล้วครับถ้าลงกองลงได้เลยลงได้เลยแต่ทีนี้ยังไงเรายังไม่พร้อมที่จะตัดเพราะผมเน้นคุณภาพจริงๆผมต้องเน้นคุณภาพนะมีคนจะมาตัดให้ผมหลายคนแล้วพ่อค้านะแต่ผมไม่ให้ตัดของผมใช้ได้เนื้อสีใช้ได้ครับเหลืองตลอดครับแต่เหลืองยังอ่อนแต่ว่าหวานไหมหวานครับหวานได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องคนที่ลงทะเบียนกับเกษตรถึงจะได้บอกว่าถ้าลงคนที่ลงทะเบียนเกษตรแล้วคนที่ไม่ได้ลงไม่ได้แล้วเทศบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้คนใจรู้จะช่วยเหลืออะไรได้มากยา
ะน้อยยังไงแต่เมื่อกี้เช็คแล้วว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันยังโดน